คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพระเจ้าประเสริฐผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเดโบราห์เพียสจากแมสซาชูเซตส์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันมาจากพระธรรมสดุดีบทที่12บทที่13และบทที่14พระธรรมสดุดีบทที่12บทที่13และพระธรรมสดุดีบทที่14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยเพราะธรรมิกชนไม่มีอีกแล้วและคนสุจริตได้อันตรธานไปจากเหล่าบุตรของมนุษย์ทุกคนกล่าวคำมุสาต่อเพื่อนบ้านของตนเขาทั้งหลายพูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและสองใจขอพระเจ้าทรงตัดริมฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้นและลิ้นที่อวดอ้างการใหญ่นั้นด้วยคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเราจะชนะด้วยลิ้นของเราริมฝีปากของเราเป็นฝ่ายเราใครจะเป็นนายเราพระเจ้าตรัสว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกข่มเหงและคนขัดสนคร่ำครวญเราจะจัดเขาไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งเขาอยากไปอยู่พระดำรัสของพระเจ้าเป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึง7ครั้งข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงป้องกันข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงกันข้าพระองค์เสมอให้พ้นจากพวกนี้คนอธรรมก็เพ่นพ่านไปมาอยู่รอบด้านขณะเมื่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์พากันยกย่องความชั่วช้าข้าแต่พระเจ้าอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสียเป็นนิดหรือพระองค์จะเบือนพระพักจากข้าพระองค์นานเท่าใดข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในใจของข้าพระองค์และมีความทุกโศกอยู่ในใจตลอดไปนานเท่าใดศัตรูของข้าพระองค์จะเหนือข้าพระองค์นานเท่าใดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาและตอบข้าพระองค์ด้วยเถิดทั้งขอทรงเพิ่มความสว่างแก่ตาข้าพระองค์เกลือกว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตายเกรงว่าศัตรูของข้าพระองค์จะว่าเราชนะเขาแล้วเกรงว่าคู่อริของข้าพระองค์จะเปรมปรีเพราะข้าพระองค์กำลังหวั่นไหวแต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีในความรอดของพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพ
พราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างดีคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามลงกระทำกิจการที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีพระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหลงเจินไปหมดและเลวทรามลงเหมือนกันสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลยบรรดาผู้ที่กระทำชั่วไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินขนมปังและไม่ร้องทูลพระเจ้าเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างน่าสยดสยองยิ่งนักเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพวกผู้ชอบธรรมเจ้าหมายจะคว่ำแผนงานของคนยากจนเสียแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาขอการช่วยกู้เพื่ออิสราเอลมาจากสิโยนเสียทีเถิดเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพอันดียาโคบจะปลาปลื้มอิสราเอลจะยินดีและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพระเจ้าประเสริฐซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อครบรอบวันเกิด60ปีของดิฉันได้ส่งอีเมลไปให้น้องสาวและบอกเธอว่าพี่สบายดีมีความสุขพี่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีและเป็นเจ้าของธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงสรรเสริญพระเจ้าที่ความฝันของพี่เกิดผลมาดิฉันไม่ได้ฉลองวันเกิดทุกครั้งหรอกตอนครบรอบวันเกิดเมื่อ40ปีที่ผ่านมานั้นดิฉันรู้สึกหดหู่ใจเพราะต้องอยู่คนเดียวต้องทำงานถึง2แห่งและต้องดิ้นรนหาเงินทองพอคิดถึงอนาคตแล้วก็มีความรู้สึกกลัวที่จะต้องต่อสู้กับความว้าเหวและความหมดหวังตอนนั้นดิฉันไม่ได้ฉลองครบรอบวันเกิด40ปีได้แต่นั่งเศร้าใจอยู่คนเดียวหลังจากนั้นหลายเดือนความกลัวและความเศร้าก็กลับกลายเป็นความหวังเมื่อดิฉันได้ไปโบสถ์เพื่อหาความชูใจจากพระเจ้าและก็ได้รับพระคุณพระเมตตาของพระองค์เพราะว่าเมื่อดิฉันไปโบสถ์นั้นดิฉันก็ได้เพื่อนคริสเตียนใหม่หลายคนและได้พบกับสามีในระหว่างที่เราออกทีมพันธกิจเยี่ยมเยียนด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มทำธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยกันพระเจ้าทรงสามารถช่วยเราให้พ้นจากความกลัวที่คอยบ่อนทำลายความหวังของเราแต่การรับพระพรจากพระองค์ทำให้เรามีส่วนร่วมผูกพันกับพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ8ที่บอกว่าเชิญเราชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐการแสวงหาพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรา
เปลี่ยนแปลงใหม่ได้คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณและความดีขอบพระคุณที่ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นความหวาดกลัวทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังเริ่มประกอบอาชีพใหม่ข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนความเศร้าของข้าพเจ้าให้เป็นความหวังผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องพระเจ้าประเสริฐคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านซ้ำในพระธรรมสดุดีบทที่13ข้อ6อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีความว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างดีคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งดีมากมายให้กับเราไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความอดทนและต้องเชื่อมั่นและแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ที่บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังครับขอหนุนใจที่เราทั้งหลายจะทุ่มเทแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่จำเป็นสำหรับเราให้นะครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวและโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจโครงการนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดในการที่จะถวายทรัพย์ที่จะโอนเงินหรือส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาอย่างรายการนี้ตามที่อยู่และก็รายละเอียดในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเรื่อยไปขอเชิญพระองค์เสด็จเข้ามาประทับ
คุณ